แทบหมดตัวไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่ก็ต้องตั้งหลักใหม่ไม่รู้จะตั้งไงอ่ะไม่มีก็จำเป็นต้องสู้มันผวาไปหมดแล้วลูกแม้จะผ่านมา10วันแล้วแต่หลายชุมชนชายแดนแม่สายยังอยู่ท่ามกลางซากความเสียหายจากน้ำท่วมและโคลนมหาศาลที่ทับถมตามบ้านเรือนโดยเฉพาะที่หมู่บ้านถ้ำผาจมในตำบลเวียงพางคำซึ่งอยู่ริมลำน้ำสายทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านหลายหลังโคลนยังท่วมสูงเกือบถึงเพดานอย่างบ้านหลังนี้คุณลุงวัยกว่า60ปีพยายามใช้จอบขุดมอเตอร์ไซค์ที่จมโคลนมา3วันแล้วยังไม่สามารถเอาออกไปได้ขุดมาเจอนี่3วันอย่างเงี้ยน่ะมาเจอมาเห็นรถนี่ได้3วันพอดีเลย3วันเลยเหรอครับครับโอ้กว่าจะเจอนะครับมันสูงมากมันสูงมากครับแล้วฝนมันสูงขนาดไหนครับนี่นี่เห็นน่ะถ้ารวมประมาณ3เมตรนี่เท่านี้นะครับรวมขุดทั้งหมดนี่จริงหลายวันแล้วนะครับเกือบ3วัน7วันนะขณะที่สภาพรีสอร์ทริมน้ำสายใกล้บ้านถ้ำผาจมไม่ต่างจากรีสอร์ทในทะเลโคลนบ้านพัก15หลังถูกกระแสน้ำพัดหายไป5หลังจมโคลนอีก5หลังที่เหลืออยู่ในสภาพพังเสียหายเกือบทั้งหมดคุณยายแสงบุญวัยกว่า70ปีเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้เล่าว่าเปิดรีสอร์ทมานานกว่า40ปีค่อยๆสร้างบ้านพักทีละหลังแต่ทั้งหมดที่สร้างมาทั้งชีวิตพังหายไปแค่พริบตาเดียวจนชีวิตกลับไปติดลบและยังไม่รู้จะเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งได้อย่างไรที่เหลืออีก5หลังเนี่ยประมาณ5หลังเนี่ยมิดหลังคาดินทรายเข้าไปหมดต้องทุบทำไมก่อนค่ะต้องทุบทำไมเรารู้สึกงอใจมันไม่อยู่กับที่แล้วมันผวาไปหมดแล้วลูกมันไม่รู้เลยจะเริ่มต้นยังไงมันเริ่มจากนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ได้แล้วมันนับไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ยังเร่งฟื้นฟูหมู่บ้านถ้ำผาจมโดยตักดินโคลนออกจากบ้านเรือนนำไปเสริมคันดินสูง6เมตรกั้นลำน้ำสายรับกับพายุลูกใหม่เช่นเดียวกับชาวแม่สายอีกหลายชุมชนที่อยู่ในสภาพไม่ต่างกันรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าตลาดสายลมจอยตลาดสินค้าชายแดนชื่อดังของแม่สายร้านค้าเกือบ200แห่งเสียหายอย่างหนักเครื่องจักรเพิ่งเริ่มตักดินโคลนออกจากพื้นที่หลายร้านโคลนยังท่วมมิดหัวครับใต้โคลนมหาศาลนะครับก็เต็มไปด้วยสินค้ารวมทั้งทรัพย์สินมากมายนะครับของผู้ค้าที่อยู่ในย่านนี้นะครับหลายคนบอกตรงกันครับว่าตอนนี้นั้นอยู่ในสภาพแทบหมดตัวแล้วครับเพราะร้านค้าส่วนใหญ่ขายเสื้อผ้าผ้าห่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าแค่น้ำท่วมก็เสียหายแล้วบางส่วนถูกน้ำพัดหายไปที่เหลือจมอยู่ใต้โคลนต้องจ้างแรงงานมาช่วยขุดคนละ 5-600 บาทอย่างร้านของมีนาที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามา25ปีพยายามขุดโคลนออกจากร้านหลังเพิ่งเข้ามาดูสภาพร้านเป็นครั้งแรกหลังน้ำท่วมซึ่งแทบทำใจไม่ได้เพราะร้านที่สร้างมาทั้งชีวิตแทบไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเนี่ยเห็นไหมในโกดังนั้นหลังไม่อีกกระติกน้ำจะ70-80ลังอยู่ข้างในอ่ะลังนึงมี12ยังไม่เกี่ยวไฟฟ่วงที่ตุนไว้นะมันเข้าไม่ได้ด้านหลังดังนั่นก็ไปหมดแล้วประตูยังเปิดไม่ได้เราเห็นสิ่งที่เราสร้างมาแล้วเรามันพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้พี่บ้านก็เข้ารถเกียร์ก็แช่น้ำรถเครื่องก็แช่น้ำมันไม่ทันอ่ะขายตรงนี้มา20กว่าปีพอแล้วไม่เคยเจอมีปีนี้ครั้งแรกเจอแทบหมดตัวเงินทุนนี่ต่อไปนี่ไม่ไหวละไม่มีละไม่รู้จะเอาที่ไหนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อาจจะติดลบด้วยซ้ำครับติดลบเพราะว่าร้านรวงเราต้องทำใหม่ทำใหม่เฉพาะร้านนี่ทำใหม่ก็ประมาณ 4-5 แสนครับแล้วทั้งของทั้งอะไรก็ประมาณ2 ล้านกว่าเช่นเดียวกับชาวแม่สายอีกมากมายหลายชีวิตซึ่งเผชิญกับน้ำท่วมและดินโคลนทับถมซึ่งเป็นเหมือนมรสุมชีวิตครั้งใหญ่จากภัยธรรมชาติครั้งนี้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน